fuzz on my chin. Miss tag with my friends. Little flower gotta bloom. I'll be 22 soon. Call my house. Give me real bad mentions. My lifestyle like detention. 18 and too soon. Fuck.ค่ะตลาดชื่อของ Grace เป็นกันเองเรามาทำคอนเทนต์นี้นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย Grace รู้สึกว่า Grace นอนดึกมากนะคะกว่าจะตื่นอีกทีนึงอ่ะก็คือแบบใกล้เที่ยงแล้วนะคะทุกคนอยากใช้เวลาให้ productive มากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมาทำ challenge นี้นะขออภัยนะคะทุกคนที่มีเสียงฝนเพราะว่าพายุมันเข้ายังไงก็ตามนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะแพลนว่านอนเร็วอ่ะมุมมิเต้ตื่นตี 5 แบบ fresh จะมาปิดไฟกันก่อนนะคะก่อนที่เราจะนอนวันนี้นะคะตอนนี้แค่4 ทุ่มเองอะแต่ว่าเกรซจะมาเคลียร์งานให้เสร็จก่อนนะคะมาเขียนก่อนว่าพรุ่งนี้จะทำอะไรเพราะว่าถ้าฉันทำอะไรพรุ่งนี้ยังไม่เสร็จใช่ไหมฉันจะนอนไม่หลับนะคะเพราะฉะนั้นก็นั่นแหละในช่องนะคะเพิ่งลงคลิปใหม่ไปใครที่ยังไม่ดูก็ไปดูกันได้นะคะนี่คือการดึงวิญญาณออกนะคะเพราะว่าเราจะได้นอนได้เร็วขึ้นโอเคเจอกันตี5ของวันพรุ่งนี้นะคะบ๊ายบายหรือว่าเราเลิกทำคลิปนี้ดีแล้วไปนอนตอนเที่ยงคืนเหมือนเดิม The next day Good morning ไหวมั้ยเนี่ยดูสภาพฉันคือเมื่อวานเนี่ยเรานอนตอนเที่ยงคืนเหมือนเดิมนะคะนอนไม่หลับใช่ไหมแล้วก็ตื่นก่อนเวลาด้วยเพราะกังวลโอ้ชีวิตเกิดมาเรียดเหตุผลที่เราตื่นเช้าคือเราต้อง productive ใช่ไหมตื่นมาทำงานเลยแต่เรานั่งโง่มา10 นาทีแล้วทุกคนแล้วฉันยังไม่รู้เลยว่าฉันต้องทำอะไรอยู่ดูความมืดของข้างนอกแล้วเมื่อวานฝนตกด้วยนะคะตอนนี้นะคะเราทำอะไรอ่ะตื่นมาทำอะไรอ่ะเพื่ออะไรเรากลับไปนอนได้ไหมเนี่ยเหมือนว่าเราแบบซื้อสตาร์บัคมาเอง so good ต้องเติมคาเฟอีนในเลือดก่อนไม่งั้นเราจะตุยเพราะเมื่อคืนนอนไปแค่5 ชั่วโมงผ่านมาเกือบครึ่งชั่วโมงฉันยังไม่ทำอะไรเลยกำลังมันต้องเดินด้วยท้องนะคะ make sense มากทุกอย่างตอนนี้นะคะเรากำลังจะเขียน journal อะไรทำให้เรามีความสุขการได้กินขนมที่ทำงานของ Grace ในวันนี้นะคะตอนแรกเราก็ง่วงอยู่นะแต่พอแบบกินขนมอะไรเข้าไปก็คือrefresh มันก็เริ่มต้นวันที่ดีมากสุดยอดฉันคนทำอีกใกล้6 โมงแล้วนะคะแต่เราจะมาติวอย่างเป็นทางการแล้วด้านนอกก็คือสว่างแล้วเราห่างหายจากการติวภาษาไปนานมากๆนะคะโดยเฉพาะภาษาจีนเราไม่แตะมาประมาณ 4-5 เดือนแล้วเพราะฉะนั้นเราเลยจะมาติวภาษากันนะคะคือเมื่อหลายอาทิตย์ก่อนอ่ะเกรซลองโหลดแอปนี้มานะคะเป็นแอปที่แบบมีชื่อเสียงมากในต่างประเทศนะคะก็คือ Duolingo เองนะคะน้องนกฮูกสีเขียวอธิบายกันก่อนนะคะว่า Duolingo เป็นแอปพลิเคชันสอนภาษาในรูปแบบของเกมสั้นๆนะคะใช้เวลาแค่แบบ5 นาทีใช่ไหมจริงๆบนแอปพลิเคชันนะคะมีให้เลือกมากกว่า40 ภาษาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบเกาหลีจีนญี่ปุ่นแต่ว่าก็มีภาษาที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อนนะคะเช่นภาษาจาก Games of Thrones อะไรเงี้ยก็แบบสำหรับใครนะคะที่เรียนรู้ภาษาเบื้องต้นเนี่ยแอปเนี้ยคือเหมาะมากนะคะโดยเฉพาะแบบภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยภาษาที่สำคัญนะคะภาษาที่2ของหลายๆคนใช่มั้ยอย่างเกรซนะคะก็ใช้แอปเนี้ยในการเรียนภาษาจีนแล้วฉันก็เล่นมาประมาณ10 กว่าวันแล้วนะคะรู้สึกว่าเอ้ยฉันลืมศัพท์ไปเยอะมากเลยประเด็นคือ Duolingo ใช่มั้ยมันจะมีสตรีทก็คือเล่นติดต่อกัน10วันก็จะเก็บไปเรื่อยๆใช่มั้ยแล้วฉันลืมเล่นไป1วันอ่ะทุกคนแล้วแบบมันเสียหมดเลยanyways มันก็จะมีหัวข้อที่หลากหลายมากนะคะซึ่งก็จะอัลล็อกไปเรื่อยๆตามแต้มของเราอะไรเงี้ยซึ่ง Grace ก็เล่นมานานแล้วนะคะก็เลยนี่เราให้มาดูโปรไฟล์ของ Grace นะคะ
เล่นจริงจ้าแล้วก็จะมีเนี่ย achievements ให้เก็บนะคะพี่เกรซเล่นนะคะแล้วติดได้งอมแงมขนาดที่เล่นมา10กว่าวันนะคะเพราะว่าสนุกแล้วก็มันได้ผลจริงอะทุกคนมันเป็นศัพท์ที่ฉันจะสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้และที่สำคัญนะคะแอปนี้ฟรีหมดเลยนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วเดี๋ยวเราจะลองเล่นให้ดูสัก1เกมนะคะความน่ารักของนนท์ไม่ก็ตุ้งโอเคเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราจะลงไปกินข้าวเช้ากันแล้วนะคะรู้สึกหิวอีกแล้วเดินไปผิดทางวันที่แบบฟ้าคึมๆน่านอนมากเลยเมื่อคืนเราก็นอนเร็วขึ้นแหละแต่ว่าก็เที่ยงคืนเหมือนเดิมตื่นเช้ามันก็ดีแหละเพราะว่าฉันมีเวลาในการทำงานอะไรมากขึ้นใช่ไหมแต่ฉันนอนไม่พอคิดถึงแต่เตียงเช้านี้นะคะเราจะมาตัดคลิปที่ถ่ายไปเมื่อวานกันนะคะข้าวกันนะคะอีกแล้วฉันข้าวตอนเช้าก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะไม่มีเสียงรบกวนใดๆว้าวเปียกหมดเลยเปียกหารู้ไหมกางเกงฉันเปียกแล้วหาทำมานะคะออกมาติวข้างนอกน้องซื้อน้องมาก็มาเล่นนะคะโดลิงโกทุกวันเพราะว่าเขาจะส่ง notification มาให้นะคะไม่งั้นเราจะเสีย streak จะเป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่เราจะออกมาติวข้างนอกเพราะว่าขี้เกียจต้องเดินแต่ก็อากาศดีนะคะลมเย็น day 3ฉันคิดอะไรของฉันอยู่คือตอนนี้เปลี่ยนชุดนะคะเพื่อจะเตรียมตัวออกไปกระโดดเชือกตอนตี5ดูสภาพข้างนอกหรือว่าฉันคิดผิดฉันควรกลับไปนอนต่อไม่ได้น้ำสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รู้สึกสดชื่นมากเฟรชมากตอนนี้นะคะเราก็จะมาเอนเตอร์เทนตัวเองนิดนึงรอพระอาทิตย์ขึ้นนะคะทุกคนลองอธิบายหลักการทางวิทยาศาสตร์ว่าคนคนหนึ่งประสาทหน้าตาดีกับตัวเองได้ยังไงวันนี้ดัวลิงโก้นะคะส่ง notification มาแล้วว่าให้มาเล่นน้องด้วยเขา们要牛奶热牛奶我们早上喝咖啡我们早上喝咖啡茶也พอเราตอบผิดนะคะมันก็จะขึ้น correct solution หรือว่าคำตอบให้
จะมีลีกนะคะให้แข่งกับผู้เล่นคนอื่นๆนะคะซึ่งตอนนี้เกสได้อันดับ7เดี๋ยวเราจะเล่นไปเรื่อยๆจนเป็นอันดับที่1นะคะคุณพ่อซื้อขนมจีนมาให้Arrows to guide us astray, like always. Morning, just the same. Since the morning that we came to this poor provincial town. Good morning, Belle. Morning, Seer. Where are you off to? To the bookshop. I just finished the most wonderful story. ทุกคนด้วยความเป็นบล็อกเกอร์ของกรีซนะคะลืมถ่ายตอนกินจะกินเสร็จแล้วนะทุกคนคะตอนนี้กรีซกำลังรอแม่บ้านนะคะทำสะอาดห้องของกรีซอยู่เพราะว่าปกติเขาจะชอบทำสะอาดตอนเช้าใช่ไหมฉันไม่เคยตื่นไม่เคยได้ทำความสะอาดใดทั้งสิ้นแต่ว่าวันนี้ทุกคนตกใจเพราะว่ากรีซตื่นเช้าตื่นกันทุกคนนี่เรากำลังนั่งตอบคอมเมนต์อยู่นะคะจากคลิปที่ลงไปล่าสุดจริงๆนะเราจะตื่นมาถึงจุดนี้นะคะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง เรารู้สึกว่าเราเป็น nocturnal something มีนะคะทุกคนที่แปลว่าทำงานได้ดีตอนกลางคืน nocturnality แค่อยากจะมาบอกว่าเวลาชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะอาจจะมีคนที่ทำงานได้ดีช่วงกลางคืนหรือช่วงเช้าเลยก็ว่ากันไปการตื่นเช้าไม่ได้แปลว่าแบบทุกคนจะ productive ทันทีเพราะฉะนั้นอย่าทำค่ะกลับไปนอนนะเราจะมาติวศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะต่างๆที่ทำให้เราฉลาดขึ้นเราไม่รู้สักคำเลยเนี่ยนี่การเรียนรู้นะคะไม่มีที่สิ้นสุดแม้แต่เกสจะแบบคล่องแคล่วในภาษาอังกฤษแล้วประมาณนึงแต่ว่ามันจะต้องมีคนที่ฉลาดกว่าเราค่ะเพราะฉะนั้นอย่ายอมมัน You're depressed, aren't you? Cheer up, Charlie Brown. Tomorrow's the last day of school. I'm addicted to my phone screen, still super low-key. Still young and awkward, but my soul is just so OD. Forgot to Twitter mention I'm socially disconnected. I'm a quiet old legend and a global lethal weapon like hate. I got some consciousness locked up, like rather stay home cause all the parties get shot. ในสำหรับใครที่เรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้นนะคะสามารถเลือกอันนี้ได้ Duolingo มันเรียนได้หลายภาษาพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จัดไปเลยค่ะพี่น้องไปเลือกเอาเองมาน้องตอนนี้แสงสว่างแล้วพระอาทิตย์ขึ้นแล้วเราจะติวภาษาจีนต่อนะคะทุกคน Groove but a nigga can cha cha if you like how I move I can show you to my house hey never lie lures I was more into the toys my skull down the earth buried in golden soil never felt spoiled my grill tinfoil sometimes you gotta smile even if it's fake Hello วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะไม่เคยรู้สึกตื่นเต้นขนาดนี้มาก่อนเลยใช่ไหมสำหรับเช้านี้นะคะเกรซจะมาเคลียร์งานนะคะแล้วก็มาตอบอีเมลอะไรต่างๆก็รอพระอาทิตย์ขึ้นใช่ไหมแล้วก็จะมาถ่ายงานลง IG กันนะคะที่เหลือฉันก็จะไปนอนต่อ7 hours later Hello ตอนนี้นะคะผ่านมาหลายชั่วโมงแล้วฉันเพิ่งมาได้ถ่ายต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องแต่งหน้าเพื่อจะถ่ายงานต่อนะตั้งแต่คลิปก่อนที่เกรซทำไปนะคะมีเครื่องสำอางเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ใช้นะคะก็เลยจะมาแบบใช้ทำงานแล้ว1กลุ่มนะคะมีกระจกแล้วด้วยครั้งก่อนไม่มีนะคะแต่เราลง foundation จุ๊บจุ๊บเป็นไงสวยเลยต่อไปนะคะแต่เราจะมาปัดบลัชกันให้แก้มมันแดงๆมีเลือดฝาดคนอยากให้ทำเป็นแบบว่าแต่งหน้าอีกนะคะเพราะว่าตลกดีต้องบอกคิ้วไม่เท่ากันนู่นนี่นั่นเราก็โดนบันเทิงดูทำไมมันแดงขนาดนั้นนะแดงไปปะไม่เป็นไรเดี๋ยวอ่อนเองแต่ว่าถ้าแบบไม่แต่งหน้าแล้วไปแต่งรูปน่าจะสวยกว่านะสวยนะแต่ว่าไม่เหมาะกับเกสเลย anyway จะเรามาเรียนกันค่ะเพราะเดี๋ยวก่อนที่เราจะลืมเราจะมา
ติวภาษาจีนด้วย Duolingo นี่น้อง Duolingo นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะสำหรับใครที่ยังไม่รู้เกสรับประกันได้นะคะว่าน้อง Duolingo เล่นสนุกสนุกมากเก็บ achievement ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นคำที่เราใช้ได้จริงนะคะสำหรับใครที่แบบสนใจในการเรียนภาษาใดก็ตามนะเดี๋ยวเราเกสจะทิ้งลิงก์ไว้ใน description box ให้นะคะไปดาวน์โหลดกันได้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเกรซขอตัวไปถ่ายงานให้เสร็จเรียบร้อยกันนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดโดลิงโกกันด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ขอลาตัวโอ้ไปก่อนแล้ว A dollar day make the pain go away so I'ma smile any way that I can A dollar day make the pain go away so I'ma smile any way that I can